เบิงเป็นสมุนไพรกับตำยานครับมันนี้มาในแพ็กเกจพิเศษแพ็กเกจสเปเชียลพอด้วยไทยเฮิร์บยาสมุนไพรไทยโบราณมีตามท้องไร่ไปนาทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี่คือตำยานครับตำยานนี่คือตำยานตัวเมียหรือว่าอบเชยเทาครับเป็นว่านี่คือตำยานให้เบิ่งครับลักษณะเป็นอย่างนี้ครับอบเชยเทาครับตำยานครับก็มีอยู่หน้าบ้านผมก็มีนี่นำเสนอทางช่อง YouTube ประเด็นจินพระหรืออาจารย์เด่นจินพระครับดีเจณเมืองสุรินทร์ครับก็ด้วยยาตำยานยาสมุนไพรไทยเฮาครับแต่มีมาแต่นมนานก็อยู่ในกระแสฮอตฮิตติดชาร์ตอยู่ในทาง YouTube ทางโซเชียลอยู่ขณะนี้ครับนี่คือตำยานครับก็ลักษณะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับเมื่อเดือนที่แล้วผมบ่หรอกครับเพราะว่าสิมีตำยานก็เบิ่งในโซเชียลแล้วเขาบอกว่าลักษณะใบแบบนี้แบบนี้ครับผมก็เลยนึกว่าเคยๆพันตามาครับก็เลยพามาให้เบิ่งครับนี่คือตำยานครับก็มีหลายครับผมมีทางอยู่ในสวนยางผมอยู่ทางพูนปงไพก็มีครับแล้วก็มีอยู่หน้าบ้านผมอยู่ทางท่าโสมนำโสมดวนท่านี้บ้านเฮาครับนี่ครับนี่คือตำยานครับมันเป็นเครืออยู่ด้านล่างขนาดนั้นเครือเป็นเครือหัวลงข้างล่างนะครับแต่ผมไม่ได้คุดครับก็อนุรักษ์ไว้ครับอนุรักษ์ปลูกไว้ครับเพราะว่าเป็นยาสมุนไพรไทยเฮาครับตัวนี้ครับเป็นยาไตใบครับระหว่างตำยานกับยาไตใบครับก็มาอยู่คู่กันเป็นไทยเฮิร์บอีกตัวหนึ่งครับนี่ยานี่คือต้นไตใบครับหรือภาษาทางภาคใต้ว่ายาไตใบครับตัวนี้คือสรรพคุณก็กินแก่ชำในแก่ทุกอย่างครับลดขมครับก็ถ้าไผเป็นครับถ้าไผเป็นโรคงูสวัดหรือว่าเริ่มก็เอาไปต้มกินก็ได้ครับเอาไปต้มกินก็ได้หรือเอาไปบดกับเหล้าขาวหรือว่าต้นผักบุ้งทะเลหรือ1ผักบุ้งทะเล2ต้นไตใบ3เหล้าขาวแล้วก็4ครับข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวเฮาเอาไปแช่ไว้แล้วก็ตําบดเข้ากันครับตําบดก่อนเอาไปแปะกับงูสวัดหรือเริ่มหายครับบ่เกินอาทิตย์นึงหายครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าต้นยาไตใบนี่ครับเป็นสมุนไพรไทยเฮาพิเศษครับผมเคยหายมาแล้วครับยาไตใบครับช่วงที่ผมทำงานอยู่โรงแรมหาดป่าตองครับเป็นงูสวัดเหรอครับเป็นงูสวัดครับไปหาหมออยู่โรงพยาบาลหาดป่าตองโรงพยาบาลป่าตองเพิ่นบอกว่าบ่มียารักษาหายเพิ่นว่าโรคซึนนี่ครับต้องใส่ยาแผนไทยโบราณครับผมก็โชคดีที่คนหาเกี่ยวกับยาไทยแผนไทยโบราณผมก็ได้มานี่แหละยาไตใบแล้วผมซอยผมหายขาดครับก็หายขาดดีๆครับ1ยาไตใบเนาะเอาไปสัก4 5 6ต้นเอาไปตํากับผักบุ้งทะเลแล้วก็เหล้าขาวแล้วก็ข้าวสารเหนียวครับ